ณช่วงปลายเดือนกันยายนของปี2024ณย่านชุมชนแห่งหนึ่งของเลบานอนนะครับอยู่ๆเนี่ยมันก็ได้มีจรวดอะไรไม่รู้ครับตกลงมาจากฟากฟ้าเลยทะลุเข้าไปในตัวตึกเสร็จแล้วมันก็ปึ้มขึ้นมาจนทำให้คนในเมืองนะครับเขาสงสัยกันมากว่าอะไรกันอะไรคือสิ่งที่ตกลงมาจากฟากฟ้าเมื่อกี้แล้วมันเป็นใครกันหนอที่ได้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้นะครับหากแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยเรื่องราวเหล่านี้นานหรอกครับเพราะว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเพียงแค่แป๊บเดียวนะครับมันก็ได้มีข่าวใหญ่ breaking news ไปทั่วโลกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอิสราเอลได้สังหารฮัสซันนัสรุลเลาะห์หรือว่าผู้บัญชาการสูงสุดของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ที่ในขณะนั้นกำลังเปิดศึกต่อกรอยู่กับอิสราเอลได้แล้วนะครับนอกจากนั้นเองอิสราเอลก็ยังได้เคลมอีกว่าเขานะครับยังได้เก็บอีกหลากหลายคนสำคัญของฮิซบุลลอฮ์ข้างใต้ตึกนั้นไปเยอะแยะเลยเนื่องจากว่าไอ้ใต้ตึกตัวแฟลตที่เหมือนกับว่าจะเป็นย่านชุมชนธรรมดานั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นบังเกอร์ใต้ดินหรือว่าโครงข่ายฐานทัพลับขนาดใหญ่ของฮิซบุลเลาะห์เลยที่เขาว่ากันว่ากลุ่มนี้นะครับเวลาเขาจะมาประชุมอะไรกันเนี่ยก็จะมาซ่อนตัวอย่างนี้แหละและวันนั้นเองในวันที่ผู้นำสูงสุดของฮิซบุลเลาะห์เขาได้ลงไปนะครับอิสราเอลเนี่ยก็ได้ลงมือปฏิบัติการทันทีเลยว่าแต่ว่าวิธีการที่อิสราเอลเนี่ยเขาจะทราบว่าผู้นำสูงสุดของฮิซบุลเลาะห์ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงหรือว่าไออาวุธที่เขาใช้เนี่ยมันคืออะไรกันนะครับทำไมถึงสามารถไปกำจัดผู้นำเขาได้ถึงใต้ดินซะขนาดนี้ซึ่งนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ของเราเนี่ยจะมาแกะกันอย่างละเอียดให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันไปทีละข้อเลยนะครับโดยเพื่อจะให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดนะครับแอดก็จะต้องมาขอกล่าวกันถึงประวัติคร่าวๆของฮัสซันนัสรุลเลาะห์หรือว่าฮัสซันผู้ที่ว่ากันว่าเป็นหัวหน้าสูงสุดของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์นี่ก่อนนะครับว่าทำไมเขาถึงแบบได้สำคัญนักหนาและอิสราเอลเนี่ยถึงอยากจะได้ตัวเขามามากนักนะครับก็ว่ากันว่าคุณฮัสซันเนี่ยนะครับแต่ก่อนเดิมทีเนี่ยเขาก็เป็นมุสลิมนิกายชีอะคนหนึ่งครับที่ก็ได้เกิดมายังตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถ้าหากใครได้เคยฟังคลิปกำเนิดกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ที่แอดเคยเล่าไปนะครับเราก็น่าจะรู้กันนะว่าการที่ได้เป็นหนึ่งมุสลิมชีอะที่ได้มาเกิดยังตรงบริเวณข้างใต้เลบานอนนั่นน่ะมันก็จะไม่ใช่ชีวิตอะไรที่สวยงามเลยนะครับเนื่องจากว่านอกจากที่คนเหล่านั้นว่ากันว่าจะโดนเอาเปรียบหลักๆจากกลุ่มใหญ่ๆที่คุมประเทศเลบานอนอยู่2กลุ่มเลยนะครับก็คือ1กลุ่มของมุสลิมนิกายซุนนีแล้วก็2ครับกลุ่มของคริสเตียนในตอนนั้นเองเนี่ยชนชาวตอนใต้ของเลบานอนนะครับก็ยังต้องมาประสบปัญหากับพวกปาเลสไตน์น่ะที่หนีจากการตบกับอิสราเอลนะครับหลุดเข้ามายังข้างใต้ของเลบานอนอีกจนทำให้อิสราเอลเนี่ยได้บุกเข้ามาบวกมายิงถล่มอะไรเขาตรงนั้นกันเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องจินตนาการภาพเลยนะครับว่าในยุคที่ฮัสซันเขาได้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งความยากจนแล้วก็การรบราฆ่าฟันให้ได้เห็นกันแบบทุกวันขนาดไหนจนเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้แหละก็ว่ากันว่ามันเป็นสิ่งที่ได้บ่มเพาะให้ฮัสซันเนี่ยได้กลายเป็นคนอย่างปัจจุบันขึ้นมานะครับก็คือพอเขาได้เห็นอะไรที่โหดร้ายเกิดกับชุมชนบ้านเขาขึ้นมาใช่ไหมเขาก็เริ่มมีแนวคิดแบบอยากจะปลดปล่อยคนในชุมชนของเขาน่ะให้มันเป็นอิสระให้มันผ่านพ้นจากเรื่องปวดหัวอะไรเหล่านั้นทีแต่ว่าก็เป็นการปลดปล่อยสไตล์ตะวันออกกลางนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยแบบเนิบๆเรียบๆเท่าไหร่แต่ว่ามันจะต้องใช้กำลังต่อสู้กับนั่นแหละครับในเวลาต่อมาเขาก็เลยได้ไปเข้าร่วมกับกลุ่มที่แบบมีแนวคิดเดียวกันซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นกลุ่มฮิซบุลเลาะห์หรือว่าพรรคของพระเจ้าอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยฮัสซันนะครับก็ได้ไปรู้จักกับหัวหน้าของพรรคฮิซบุลเลาะห์ขึ้นมาครับที่มีนามว่าอาบาสอัลมูซาวีหรือจะเรียกได้ว่าเขาก็มีเส้นสายนิดๆว่างั้นเถอะเขาก็เลยได้เข้ามามีบทบาทอะไรในพรรคฮิซบุลเลาะห์นี้นะครับโดยว่ากันว่าไอการก่อตั้งขึ้นมาของฮิซบุลเลาะห์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงแค่จากกองกำลังชาวเลบานอนทางตอนใต้ที่เป็นมุสลิมสายชีอะอย่างเดียวนะครับหากแต่ว่ามันจะมีการสนับสนุนมาจากทางอิหร่านอยู่ด้วย
เนื่องจากว่าประเทศอิหร่านนะครับนอกจากที่เขาจะเป็นมุสลิมในนิกายสายชีอะอยู่เยอะแล้วเนี่ยทางอิหร่านนะครับก็ยังไม่ชอบทั้งอิสราเอลแล้วก็ตะวันตกด้วยครับก็เลยว่ากันว่าอิหร่านเนี่ยก็จะมาใช้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งอะไรเหล่านี้เนี่ยแหละเข้ามาค้ำชูกลุ่มพวกมุสลิมนิกายสายชีอะด้วยกันเองนะครับเพื่อที่จะสร้างกลุ่มที่พวกตะวันตกเนี่ยจะมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับหากแต่ว่าในฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะในฝั่งของพวกเลบานอนทางตอนใต้ที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากอิสราเอลเองเนี่ยเขามักจะมองว่าฮิซบุลเลาะห์ในตอนนั้นนะครับก็เป็นเหมือนกับวีรบุรุษอะที่มาปลดแอกพวกเขาจากความวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรประมาณนั้นเนื่องจากว่าฮิซบุลเลาะห์เวลาที่เขาเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบติดอาวุธแล้วมายิงเปี้ยงป้างอะไรนั่นนะแต่ว่าพอเวลาที่สงบเนี่ยฮิซบุลเลาะห์นะครับก็จะมีการนำเอาเงินสนับสนุนในวงเล็บส่วนนึงก็มาจากอิหร่านนี่แหละหรือว่ากองกำลังอะไรนะครับมาช่วยพัฒนาในด้านส่วนตอนใต้ของเลบานอนที่เหมือนกับจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่นั่นด้วยนะครับผมมันก็เลยได้เกิดอารมณ์แบบฮิซบุลเลาะห์เป็นโรบินฮูดอะไรประมาณนั้นนะคือพวกคนจนอะไรที่เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลใช่ไหมครับพอมีคนกลุ่มอื่นมาช่วยเนี่ยเขาก็เกิดความรักฮิซบุลเลาะห์แล้วก็เห็นฮิซบุลเลาะห์เนี่ยเป็นฮีโร่อะไรกันหมดจนว่ากันว่านั่นแหละครับด้วยความรักความสนับสนุนจากคนทางตอนใต้เหล่านี้นะในเวลาต่อมาเนี่ยฮิซบุลเลาะห์นะครับเขาก็ได้ขยายอำนาจไปไม่ใช่แค่กับชนท้องถิ่นในตรงนั้นแล้วนะแต่ว่าฮิซบุลเลาะห์เนี่ยสามารถเข้าไปแทรกแซงได้ในการเมืองของเลบานอนเลยก็คือมีคนของเขาเนี่ยเข้าไปลงเล่นการเมืองไปเลือกตั้งอะไรกันนะครับและนั่นแหละครับพอฮิซบุลเลาะห์ได้เข้าไปพัวพันอะไรกับการเมืองเนี่ยมันก็เลยทำให้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเลบานอนในยุคนี้เลยเพราะ1ถึงแม้ว่าพวกเลบานอนหลักๆที่เขาจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าไปเอี่ยวกับความขัดแย้งอะไรเลยระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ทว่าด้วยความที่มันมีฮิซบุลเลาะห์เข้ามาอยู่ในพรรคการเมืองนะครับก็แน่นอนว่าฮิซบุลเลาะห์เนี่ยก็ต้องลากการเมืองเลบานอนน่ะให้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกนี้ด้วยโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วแบบพอรัฐบาลเลบานอนจะออกมาประกาศกับพวกสหประชาชาติอะไรประมาณนี้เขาไม่ยุ่งเลยมันก็ไม่ได้ครับเพราะมันมีส่วนหนึ่งของรัฐบาลเขาที่เขาไปยุ่งจริงๆแต่ก็เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่คุณฮัสซันของเราดีกว่าซึ่งหลังจากที่เขาได้เข้ามาในพรรคฮิซบุลเลาะห์ได้ไม่นานนะครับเฮียแกเนี่ยก็ได้ไต่เต้าขึ้นไปในอันดับสูงๆของพรรคได้โดยไม่นานเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่การที่เฮียแกเป็นเด็กเส้นไปรู้จักกับหัวหน้าพรรคที่ก่อตั้งฮิซบุลเลาะห์อะไรขึ้นมาแต่แรกๆนะแต่ทว่าก็เหมือนกับเฮียฮัสซันคนนี้นะครับเขาจะเป็นคนที่มีของจริงๆคือพอเขาได้เข้ามาในพรรคใช่ไหมเขาก็ได้แสดงให้คนทั้งพรรคเห็นนะว่าเขามีสกิลไม่ว่าจะการบุญการบู๊อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยจนทำให้เขานะครับได้เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเป็นรองหัวหน้าพรรคอะไรประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าในเวลาต่อมามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับก็คือหัวหน้าของพรรคฮิซบุลเลาะห์คนเก่าก็คือคนที่ชื่อว่าอับบาสอัลมูซาวีเนี่ยอยู่ๆก็ได้โดนกดปุ่มชัตดาวน์ไปครับโดยไม่ใช่ใครอื่นเลยที่มากดปุ่มชัตดาวน์ครับก็คืออิสราเอลนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการตามแล้วก็มาลอบสังหารเขาไปตามฉบับของอิสราเอลแล้วครับนั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้ฮัสซันตอนนั้นที่มีวัยเพียงแค่32ปีนะครับก็ได้ถูกรับเลือกให้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไปเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้นำที่แบบทั้งเก่งแล้วก็มีลูกเล่นแพรวๆอะไรเยอะมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าหลังจากที่ฮัสซันได้เข้ามานะครับเขาก็ได้พัฒนาฮิซบุลเลาะห์ขึ้นไปแบบอีกสเต็ปนึงเลยอ่ะคือโหจนกระทั่งสามารถไปตบจนมีชัยชนะเหนืออิสราเอลได้ในบางสมรภูมิเลยนะครับซึ่งนั่นเองเนี่ยมันก็ได้ยิ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับพวกฮิซบุลเลาะห์เข้าไปอีกนะครับผมซึ่งว่ากันว่าหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คุณฮัสซันนี่เขาแบบมีแรงอยากจะต่อกลับพวกอิสราเอลได้มากขนาดนี้นะครับมันก็อาจจะมาจากปัจจัยส่วนตัวเรื่องนึงก็คือเหมือนกับว่าย้อนกลับไปในปี1997เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ลูกชายของฮัสซันผู้นี้นะครับได้ไปเครื่องดับในตอนที่เขาต้องไปบวกกับอิสราเอลในสมรภูมิอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลายๆคนที่เป็นพ่อคนเนี่ยก็คงจะเข้าใจดีใช่ไหมครับว่าเล่นกับใครเนี่ยเล่นได้แต่อย่ามาเล่นกับลูกข้านะคือถ้าเล่นกับลูกข้าแล้วก็แค้นนี่ต่อให้ชำระชาตินี้จบเนี่ยชาติหน้าก็ยังมีต่อได้นะครับนั่นแหละครับก็เลยว่ากันว่าเอแรงผลักดันอันนี้เนี่ยมันก็เลยได้ทำให้เฮียฮัสซันนะครับเขาสามารถลุกขึ้นมาเปิดหน้าตบกันกับอิสราเอลได้แบบไม่เกรงฟ้าเกรงดินกันเลยแต่ถ้าว่ามันมีเหรอครับที่พอเขาลุกขึ้นมาแบบเนี้ยอิสราเอลนะครับก็จะไม่เล็งหัวเขาก็คือตลอดเวลามาตั้งแต่ในช่วงยุค90เป็นต้นมาเลยเนี่ยนะก็ว่ากันว่า
อิสราเอลนะครับก็ได้มีแผนการที่จะอัญเชิญนายเฮียฮัสซันผู้นี้ได้กลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ากันครับแต่ก็เหมือนกับว่าอิสราเอลเนี่ยจะทำให้สำเร็จในแทบทุกทีเลยคือมันเหมือนจะมีครั้งหนึ่งที่อิสราเอลนะครับก็ได้เล่นแผนหนักมากคือเอาบอมอะไปเคลื่องใส่ทั้งบ้านทั้งที่ทำงานทั้งทุกที่ที่เคียฮัสซันเนี่ยคาดว่าจะอยู่อย่างหนักกันเลยนะครับแต่ว่าพอบอมมันหายไปควันมันได้จางขึ้นมาแล้วอิสราเอลได้เปิดทีวีหน่อยก็ปรากฏว่าเฮียฮัสซันนะครับก็มายืนชูหน้าแล้วก็บอกข้อยังอยู่นะวะอะไรประมาณนั้นซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็ว่ากันว่ามันเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบตบหน้าอิสราเอลอย่างแรงเลยแหละแล้วถามว่าทำไมเฮียฮัสซันผู้นี้เขาถึงได้รอดราวกับเป็นแมวก้าวชีวิตได้แบบนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับก็คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาท่านฮัสซันผู้นี้นะครับแกก็จะเป็นคนชอบใช้ชีวิตแบบโลโปรไฟล์แล้วก็ลึกลับมาตลอดเลยคือเวลาจะไปไหนนะครับเขาเนี่ยก็จะไม่บอกสถานที่ไม่บอกเวลาแม้กระทั่งบอกกับคนสนิทเขาเนี่ยฮัสซันก็ยังได้เก็บเป็นความลับเลยนะครับหรือบางทีก็ว่ากันว่ามันจะมีแบบการสับขาหลอกด้วยนะคือบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะไปที่นี่นะแต่ว่าก็ไปวับโผล่อีกที่นึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมนั่นแหละมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่อิสราเอลเนี่ยจะตามตัวเขายากแล้วนะครับส่วน2ก็คือเรื่องการสื่อสารครับเขาก็ว่ากันว่าเฮียฮัสซันเนี่ยเขาก็มักจะใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบเทคโนโลยีโลกเก่าเนี่ยอย่างเพเจอร์วิทยุสื่อสารอะไรที่ในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะโดนพวกอิสราเอลเนี่ยเล่นแหลกไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้โดนเล่นไงถ้าก็แบบใช้ส่งอะไรไปแบบเนี้ยซึ่งการส่งพวกเครื่องเหล่านี้ไปมาสื่อสารนะครับอิสราเอลเนี่ยก็จะจับไม่ได้ด้วยเนื่องจากว่ามันจะไม่มีการไปส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมหรือว่าออนไลน์อะไรแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเวลาที่อาท่านฮัสซันเนี่ยแกจะแบบไปประกาศหรือว่ามีแถลงการอะไรบอกชาวโลกนะครับเขาก็จะไม่ได้ใช้วิธีแบบสตรีมมิ่งไลฟ์สดไปยืนโชว์แถลงอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีแบบอัดวิดีโอหรืออัดเทปแบบเก่าๆมานะครับที่เขาใส่แล้วก็ไปเปิดให้คนได้โชว์กันอะไรแบบนั้นซึ่งว่ากันว่าไอ้จุดที่เขาใช้อัดวิดีโอเนี่ยมันก็จะมาจากบังเกอร์ลับใต้ดินที่ก็ได้มีผุดอยู่เพียบเลยในแถบเลบานอนทางตอนใต้นะครับซึ่งไอ้บังเกอร์ดังกล่าวเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีอารมณ์เหมือนกับรังมดรังใหญ่ที่ได้เจาะลงไปใต้ดินอยู่หลายๆห้องเลยล่ะครับคือแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีแบบการเชื่อมโยงกันไปมีอุปกรณ์อะไรอำนวยความสะดวกอยู่ใต้นั้นเพียบเลยคือจะเรียกว่ามันเป็นเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งก็ไม่ผิดนะครับผมซึ่งตอนแรกหลังจากที่แอดได้ยินเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยแอดก็แบบมันจะเป็นไปได้เหรอมันเหมือนนิยายไซไฟอะไรแบบนั้นมานะคือตอนแรกที่แอดเห็นเนี่ยแอดสารภาพจริงๆแอดนึกถึงไปนู่นน่ะไอ้หนังเรื่อง Resident Evil หรือว่าผีชีวะอะไรที่มันจะมีแบบโครงข่ายใต้ดินเป็นรังผึ้งอะไรแบบนั้นเลยซึ่งถึงแม้ว่าของฮิซบุลเลาะห์เนี่ยมันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็ว่ากันว่าไอ้เลบานอนตรงโซนใต้ตรงที่ฮิซบุลเลาะห์เขาไปปักหลักอยู่น่ะมันจะมีที่แบบนั้นอยู่เยอะเหมือนกันนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เฮียฮัสซันคนนั้นเนี่ยก็เหมือนจะรอดจากการเด็ดปีกของอิสราเอลไปได้ถึง3ทศวรรษกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถ้าเขารอดไปแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วทำไมอยู่ๆวันที่27กันยายนของปี2024เขาถึงได้โดนเก็บไปล่ะอิสราเอลมีแผนการยังไงเหรอครับนั่นแหละครับเราก็จะเริ่มเข้ามาสู่การเจาะแผนของอิสราเอลกันเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกตรงๆนะว่าไอ้เรื่องที่มันได้เกิดขึ้นจริงๆ 100% เนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้หรอกนะเพราะอย่างที่แอดได้เคยเล่าไปในหลายๆคลิปใช่ไหมครับว่าไอ้วิธีการจะโจมตีหรือว่าลอบสังหารอะไรของพวกสายลับองค์กรความมั่นคงของอิสราเอลเนี่ยเขาก็มักจะใช้วิธีแบบลอบโจมตีจริงๆนะคือพอลอบทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีการมาประกาศบอกให้ชาวโลกรู้ถึงแผนการอะไรที่เขาแบบเคยทำมาด้วยคือถึงแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันจะมีหลักฐานที่แบบชี้บ่งบอกแล้วว่าอิสราเอลต้องทำแบบนี้ได้แน่นอนอิสราเอลต้องทำแบบนี้ชัวร์นะครับแต่ถ้าว่าคำตอบที่มักจะได้จากองค์กรความมั่นคงของอิสราเอลนะครับก็มักจะเป็นท่าทีที่เงียบไม่ได้ตอบอะไรคือไม่ได้ออกมายอมรับนะแต่ก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธเหมือนกันนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยทำให้หลากหลายครั้งเองไอ้วิธีการปฏิบัติการของพวกมอสซาดอิสราเอลหรือว่าสายลับอิสราเอลเนี่ยมันก็จะเป็นความลับอย่างมากนะครับรวมถึงไอ้เหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับที่พอแอดไปหาข่าวมาเนี่ยก็เหมือนจะมีคนตีความวิธีการไปอย่างหลากหลายเลยนะโดยเราเนี่ยก็จะขอหยิบมาเล่ากันกับ2วิธีหลักๆแล้วกันซึ่งว่ากันว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมก็คือวิธีแรกครับวิธีฉันซุ่มแกมาตั้งนานแล้วแต่แกไม่รู้โด
ดยว่ากันว่าไอ้วิธีนี้นะครับมันก็จะเกิดจากการที่อิสราเอลหรือว่าพรรคพวกของเขาเนี่ยก็ได้ส่งไวรัสอะไรพวกนี้แหละไปดักแฝงดักฟังข้อมูลของเครือข่ายฮิชบุลเลาะห์เนี่ยอยู่อย่างยาวนานมาเกือบ5ปีเลยนะครับเพราะว่าแบบพวกอิสราเอลเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าเขามีความเก่งทั้งด้านเทคโนโลยีอะไรโดยเฉพาะพวกแฮกกงแฮกเกอร์อะไรเนี่ยอิสราเอลก็มีเยอะนะครับแต่เขาไม่พูดก็เลยว่ากันว่านั่นแหละครับไอ้ช่วง5ปีดังกล่าวนี้เนี่ยอิสราเอลก็มีการส่งไวรัสเข้าไปเกาะตามกลุ่มเครือข่ายอะไรฮิชบุลเลาะห์เนี่ยอย่างเงียบๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเพื่อที่จะไปสังเกตดูว่าตารางเวลาอะไรของทั้งกลุ่มฮิชบุลเลาะห์แล้วก็กลุ่มผู้นำเนี่ยมันได้มีการทำงานอะไรแบบไหนบ้างนะครับซึ่งสาเหตุที่มันจำเป็นจะต้องใช้เวลาถึง5ปีเนี่ยก็อาจจะมาจากเรื่องที่ว่าฮิชบุลเลาะห์นะครับเวลาที่เขาจะติดต่ออะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกใช่ไหมเขาจะพยายามทำให้มันเป็นเทคโนโลยีของโลกเก่ากันมากที่สุดนะแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามครับมันก็ต้องมีเรื่องราวอะไรหลุดมาบ้างนั่นแหละอิสราเอลก็เลยได้สะสมเล็กสะสมน้อยไปมาจนกระทั่งได้เรื่องนะครับแล้วก็ว่ากันว่ามันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เหมือนกับจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเลยก็คือไอเหตุการณ์ระเบิดเพจเจอร์หรือว่าวอลกี้ทอลกี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไม่นานก่อนหน้านั้นนะครับมันก็เหมือนกับจะไปตัดหนึ่งในขบวนการสื่อสารของกลุ่มฮิชบุลเลาะห์นะให้เขาแบบจำเป็นจะต้องย้ายมาใช้วิธีอื่นอะไรมากขึ้นและไอ้วิธีอื่นดังกล่าวนี่แหละก็ว่ากันว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่เปิดให้ช่องว่างข้อมูลของฮัสซันหรือว่าเดอะเฮดสูงสุดของกลุ่มฮิชบุลเลาะห์เนี่ยได้หลุดลอดไปหาอิสราเอลได้นะครับว่าณวันที่เท่านี้ฮัสซันเนี่ยจะเข้ามาประชุมกันณใต้ตึกแฟลตแห่งหนึ่งอย่างย่านชุมชนดังกล่าวที่ได้เล่าไปตอนต้นนั่นแหละครับซึ่งนั่นแหละเมื่ออิสราเอลได้ทราบว่าเป้าหมายจะไปที่ไหนเวลาใดแล้วก็เขาก็ลงมือกันเลยนะครับผมซึ่งก่อนที่จะลงมือเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางอิสราเอลนะครับก็จะมีการสับขาหลอกเล็กๆด้วยเหตุที่ก่อนหน้านั้นไม่นานถ้าหากใครได้ติดตามข่าวทางอิสราเอลเนี่ยมันก็จะมีการที่นายกเนทันยาฮูของอิสราเอลนะครับเขาก็ได้บินออกไปต่างประเทศไงแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีการประโคมข่าวกันไปว่านายกบินอะไรไปล่องไปแล้วซึ่งคนก็มองว่าโอเคละมันเป็นเรื่องปกติที่แบบนายกบินไปนะครับหากแต่พอเรื่องมันได้เกิดขึ้นเนี่ยคนเขาก็หันกลับมามองกันว่าโอ้หรือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอการที่เขาประโคมข่าวว่านายกได้บินออกนอกอิสราเอลไปเนี่ยมันจะเป็นการจงใจครับทำให้กลุ่มฮิชบุลเลาะห์เนี่ยได้ลดกาดของตนเองลงหรือว่ามีความชะล่าใจมีความประมาทอะไรขึ้นแบบนี้หรือเปล่าเพราะแบบผู้นำของอิสราเอลที่เขาเป็นคนสั่งการอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาก็ไม่อยู่ใช่ไหมฮิชบุลเลาะห์ก็คงจะคิดว่าอิสราเอลเนี่ยก็คงจะไม่มาเล่นหนักอะไรเวลานั้นหรอกและถ้าหากเขาจะไปประชุมอะไรกันเนี่ยเวลานี้แหละก็คงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมกันมากที่สุดนะครับนั่นแหละอิสราเอลก็ได้ลงมือบวกเลยซึ่งเดี๋ยวแผนการว่าอิสราเอลจะมาบวกมาบอมอะไรยังไงเนี่ยแอดจะขอแปะเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าแอดจะขอพาเพื่อนๆมาฟังกันกับสมมุติฐานในข้อที่2ก่อนนะครับที่ในทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะไม่ได้กล่าวถึงการดักฟังอะไรในทางไซเบอร์เลยแต่ว่ามันจะมีความน่ากลัวแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านั้นครับก็คือเหมือนกับไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันจะเป็นข่าวที่ออกมาจากทางสื่อตะวันตกนะครับดอกจันตัวใหญ่ๆว่าสื่อจากตะวันตกนะครับที่ก็ได้บอกว่าภายในกลุ่มของฮิชบุลเลาะห์เนี่ยมันก็ได้มีหนอนบ่อนไส้คนนึงครับที่ก็ได้ผันตัวมาเป็นสายลับให้กับอิสราเอลนะครับและสิ่งที่น่าขนลุกของเรื่องนี้เลยก็คือเขาว่ากันว่าไอ้หนอนบ่อนไส้คนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนที่มีสัญชาติอิหร่านด้วยนะคือแบบถ้าหากมันเป็นจริงนี่เรื่องนี้มันจะงงมากเลยนะว่าอิหร่านจะทำไปเพื่อเพราะอย่างที่แอดได้เกริ่นไปในตอนต้นใช่ไหมครับว่าไอ้เบื้องหลังเบื้องลึกทั้งมวลของกลุ่มฮิชบุลเลาะห์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากอิหร่านนี่แหละที่เป็นป๋าเปหรือว่าผู้ที่ได้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาตลอดนะครับนั่นแหละแอดก็เลยต้องดอกจันไปตัวหนักๆเลยว่าเพราะว่าไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่มาจากสื่อตะวันตกนะครับก็เลยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทางตะวันตกเนี่ยเขาก็อาจจะพยายามมาปลุกปั่นให้พวกทั้งฮิชบุลเลาะห์แล้วก็อิหร่านเนี่ยไม่ไว้ใจกันเองแล้วก็ไปทะเลาะกันเองอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะอันนี้เนี่ยถ้าหากเพื่อนๆยังจำข่าวในช่วงต้นปีของ2024ได้นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอิสราเอลเข้าไปบุกสังหารผู้นำของฮามาสอย่างอิหร่านเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็สงสัยมากว่าแล้วอิสราเอลเขารู้ตัวได้ยังไงว่าผู้นำฮามาสเนี่ยไปอยู่ไหนคือมันไม่ใช่สังหารแบบไปบอมอะไรซีซัวนะแต่มันเป็นการไปบอมแบบเจาะจงยังห้องของโรงแรมนั่นเลยแหละก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยก็มีทฤษฎีอีกแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ว่ามันจะมีหนอนบ่อนไส้จากทางพวกเดียวกันเนี่ยได้เข้าไปวางระเบิดแฝงอะไรไว้อยู่แล้วก็คือพอมันไม่มีหลักฐานอะไร 100% เนี่ยคนก็สามารถตีความกันไปได้เรื่อยๆนะแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับในรอบนี้ถ้าหากเราเชื่อในทฤษฎีว่ามันมีหนอนบ่อนไส้ขึ้นมาเนี่ยก็ว่ากันว่าไอ้หนอนบ่อนไส้ผู้นี้นะครับเขาก็จะได้เข้าไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของฮิซบุลเลาะห์เนี่ยอยู่สักระยะนึงเลยเพื่อที่จะไปตีสนิทและเซาะแซะเข้าไปจนถึงวงในได้นะครับทำให้หนอนบ่อนไส้คนนี้เนี่ยสามารถรับรู้ทั้งตารางชีวิตแล้วก็กำหนดการที่ฮัสซันเนี่ยจะไปไหนได้นะครับและนั่นแหละก็ว่ากันว่าในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่ฮัสซันได้เดินทางไปยังแฟลตแห่งนั้นนะครับมันก็จะมีหนอนบ่อนไส้อีกสักคนหนึ่งแล้วกันที่ก็ไปยืนแล้วก็ยิงเลเซอร์เพื่อบ่งบอกว่าไอ้แฟลตอันนั้นที่ฮัสซันได้เข้าไปเนี่ยมันคือหลังไหนนะครับเพราะเหมือนกับว่าไอ้ย่านชุมชนนั้นของเลบานอนนะมันจะมีตึกแฟลตที่แบบหน้าตาคล้ายๆกันอยู่เยอะนะพอถ้าเขาจะมาทิ้งบอมตีใช่ไหมเขาก็ต้องมารู้ก่อนว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าอันนี้แอ๊กก็สงสัยในทฤษฎีนี้เหมือนกันนะว่าถ้าหากเขาจะบินมาทิ้งบอมจากที่สูงเนี่ยเขาจะมองเห็นแสงเลเซอร์ที่มันเป็นแสงจุดเล็กๆเหรอครับแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าทำไมอิสราเอลนะครับเขาถึงสามารถไปทิ้งบอมกันได้ทั้งที่อย่างที่บอกใช่ไหมว่าไอโครงข่ายลับของฮิซบุลเลาะห์ดังกล่าวเนี่ยมันจะขุดลงไปอยู่ลึกใต้ดินอย่างมากเลยนะครับก็คือขุดลงไปอยู่ลึกในพวกแฟลตเหล่านั้นเนี่ยแหละซึ่งไอการขุดลึกไปใต้ดินเนี่ยมันก็ได้ถูกขุดมาเพื่อป้องกันระเบิดที่จะถูกทิ้งมาจากด้านบนทั้งนั้นเลยแล้วทำไมอิสราเอลถึงไปทำได้ล่ะซึ่งคำตอบของเรื่องนี้นะครับก็ต้องตอบว่ามันเป็นเพราะอาวุธของสหรัฐอเมริกายังไงล่ะครับเพราะ1อิสราเอลเนี่ยก็ได้ใช้เครื่องบิน F-15 จำนวนสัก 7-8 ลำมั้งถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งก็มันจะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีจุดเด่นหลากหลายเลยไม่ว่าจะทั้งการรบหรือว่าการทิ้งบอมอะไรนะครับไปเข้ากับขีปนาวุธพิเศษอีกอันหนึ่งที่จะเป็นขีปนาวุธประเภทบังเกอร์บัสเตอร์หรือว่าขีปนาวุธในการทะลวงให้เขาไปแตกในประตูหลังอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งความพิเศษของเจ้าขีปนาวุธชนิดนี้มันก็คือดังชื่อที่ได้แบบแปลมานั่นแหละครับผมเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นจรวดที่แบบยาวๆแล้วก็เรียวมากเลยนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะยาวไปประมาณ5เมตรหรือประมาณกว่าเกือบตึก2ชั้นได้นะแต่ถ้าว่าไอ้เส้นผ่าศูนย์กลางของระเบิดเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีขนาดไม่เกิน37เซนติเมตรเท่านั้นเองนะหรือว่า1ไม้บรรทัดกว่าๆนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ทำไมมันต้องทั้งยาวและเรียวขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาอธิบายให้ฟังในตอนการทำงานของมันนะครับผมโดยข้างหน้าสุดของตัวจรวดนี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่ใช้เล็งเพื่อปรับระดับว่าแบบจะโยกซ้ายโยกขวาไปไหนให้มันได้แม่นยำตรงกับจุดมากที่สุดนะครับที่มันเซ็นเซอร์นั้นจับได้แล้วเนี่ยมันก็จะบังคับไปยังหางเสือทั้ง8ครับที่ก็ได้ประดับอยู่ทั้งข้างหน้าแล้วก็ตรงส่วนท้ายของจรวดอย่างละ4ใบเลยส่วนไอตัวตรงกลางของจรวดที่ว่ากันว่าเป็นตัวที่ยาวที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับก็ว่ากันว่ามันจะถูกประกอบไปด้วยไส้ในที่มีผงอลูมิเนียมกว่า 20% แล้วก็ TNT อีก 80% นะครับโดยไอผงต่างๆเราเนี่ยก็จะถูกหุ้มเอาไว้ด้วยโลหะอย่างแข็งแกร่งเลยเพื่อป้องกันไม่ให้มันได้ระเบิดมาให้ง่ายจากการโดนกระทบกระทั่งอะไรนิดหน่อยนะครับผมพร้อมกับในระเบิดอันนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะมีเครื่องหน่วงเวลานะที่ทำหน้าที่แบบไม่ให้ระเบิดมันได้ระเบิดเลยตอนไปชนนะแต่ว่าให้มันได้หน่วงเวลาไปสักพักหนึ่งเพราะว่าหน้าที่ของการระเบิดของขีปนาวุธชนิดนี้นะครับคือมันจะต้องเข้าไประเบิดใต้ดินครับไม่ใช่ระเบิดบนดินนั่นแหละเมื่อเราเข้าใจลักษณะคร่าวๆของจรวดขีปนาวุธชนิดนี้นะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าวิธีการปฏิบัติการของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือเมื่อหลังจากที่อิสราเอลได้ส่งเครื่องบิน F-15 ให้บินผ่านขึ้นไปยังตรงจุดเป้าหมายแล้วใช่ไหมเขาก็ปล่อยตัวจรวดนี้มาเนี่ยแหละและตัวเซ็นเซอร์ของจรวดที่มาอยู่ตรงหัวนะครับมันก็จะเล็งไปยังตัวตึกนะหลังจากนั้นก็จะไปเจาะตึกแฟลตอันนั้นนะครับที่ว่ากันว่ามันจะสูงอยู่ประมาณ6ชั้นนะเจาะปุ้ง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 ลงไปทุกชั้นเลยรวมไปถึงไอ้ฐานใต้ดินของตึกที่ว่ากันว่ามันจะประกอบไปด้วยทั้งดินแล้วก็คอนกรีตที่หนากว่า6เมตรนะครับซึ่งด้วยความที่มันต้องเจาะลงไปทั้งลึกและเร็วแบบนี้แหละครับก็เลยว่ากันว่าจรวดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีความทั้งหนักแล้วก็ผอมเรียวให้ได้มากที่สุดเพื่อแบบจะให้มันได้แรงฟิสิกส์แบบแหลมๆทิ่มอะไรลงไปได้เหมือนเข็มยังไงล่ะครับผมและนั่นแหละหลังจากที่จรวดได้ลงมาจ๊ะเอ๋กับผู้คนต่างๆในบังเกอร์ใต้ดินนะครับไอตัวที่หน่วงระเบิดเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณมาว่าเฮ้ยๆตอนนี้บอมได้ถึงข้างล่างแล้วทำให้ไอตัวจุดชนวนของระเบิดนะครับมันได้ไปแจ๊ะไฟกับผงอลูมิเนียม 20% ดังกล่าวที่ได้บรรจุอยู่ในระเบิดเนี่ยแหละซึ่งว่ากันว่าไอผงนี้นะครับมันจะเป็นสารที่แบบ
ไวไฟมากและนั่นแหละครับเพื่อนๆก็ลองคิดดูซิว่าไอสารไวไฟที่มันได้อยู่ใกล้กับ TNT กว่าแบบ240กิโลกรัมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็สิครับแตกในยังประตูหลังของบังเกอร์กันเลยทีเดียวซึ่งว่ากันว่าเพื่อทั้งความชัวร์และความแม่นยำนะครับอิสราเอลในรอบนั้นเนี่ยก็ได้มีการส่งจรวดชนิดเดียวกันเพื่อไปยิงพร้อมๆกันให้ได้แบบเกือบ10ลูกเลยนะครับที่แต่ละลูกเนี่ยมันมีราคาปาไปกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณแสนกว่าล้านบาทไทยเลยนะครับโอ้โหซึ่งแบบมันเป็นจำนวนเงินที่ต้องใช้เวลากี่ชาติกว่าจะทำงานได้มาถึงจะได้เงินประมาณนี้เนี่ยแหละแต่ก็ว่ากันว่าสำหรับอิสราเอลนะครับไอ้เงินจำนวนนี้ที่เขาจะเสียไปเนี่ยมันก็คุ้มค่าแล้วครับเพราะว่ากันว่าไอ้บังเกอร์ใต้ดินที่ฮัสซันได้เข้าไปอยู่นะมันจะไม่ใช่บังเกอร์แบบห้องเดียวไงคือบอกแล้วว่ามันจะมีการขุดแบบเป็นรังมดใช่ไหมที่ถึงแม้ว่าอิสราเอลเนี่ยจะรู้ว่าเขานะครับได้เข้าไปยังบังเกอร์ใต้ดินแต่อิสราเอลนะครับก็ไม่ได้มีแผนที่ว่าแบบว่าเขาจะขุดเข้าไปอยู่ตรงส่วนไหนหรือว่าตอนนั้นเนี่ยฮัสซันจะเข้าไปประชุมตรงส่วนไหนของในรังมดดังกล่าวนี้นะครับนั่นแหละอิสราเอลก็เลยจำเป็นจะต้องใช้แผนการโจมตีแบบหวานเป็นวงกว้างเลยครับแต่ทว่าเราต้องอย่าลืมนะว่าไอ้จุดที่เขาได้ยิงลงไปเนี่ยมันเป็นบ้านคนอยู่นะครับคือไอ้แฟลตนั่นน่ะมันเป็นแฟลตที่มีคนบริสุทธิ์อยู่จริงๆซึ่งเขาแบบไม่ได้มารับมารู้อะไรกับเหตุการณ์เรื่องนี้เลยแต่ต้องซวยนะครับแต่ทว่าทางอิสราเอลเนี่ยก็ออกมาพูดว่าก็ช่วยไม่ได้นี่เพราะว่าฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สถานที่ดังกล่าวที่พวกเขาได้มาขุดบังเกอร์ใต้ดินเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่คนอยู่หรือถ้าจะแปลให้เป็นภาษาคนง่ายๆก็คืออิสราเอลนะครับเขาเหมือนกับจะตั้งใจบอกว่าก็ช่วยไม่ได้ก็ฮิซบุลลอห์เขาตั้งใจจะเอามนุษย์เนี่ยมาเป็นโล่กำบังมนุษย์เองซึ่งฟังดูแล้วแบบมันก็เหมือนจะใจดำกันหน่อยทั้งสองฝ่ายเลยเนาะว่ากันว่านอกจากที่ฮัสซันซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดจะได้โดนสังหารไปในรอบนี้นะครับมันก็ยังมีคนใหญ่ๆของในกลุ่มฮิซบุลลอห์เนี่ยเขาได้โดนกำจัดไปด้วยนะก็เลยทำให้เรื่องนี้แหละเป็นชนวนติดเหมือนกับอิหร่านก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเพราะแบบอย่างที่บอกว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังฮิซบุลลอห์ให้ฮิซบุลลอห์เนี่ยได้เป็นสงครามตัวแทนอะไรแทนเขาไปใช่ไหมครับและถ้าหากฮิซบุลลอห์ได้โดนกำจัดไปแบบนี้แล้วอิหร่านแบบนิ่งเฉยไม่ทำอะไรนะครับมันก็อาจจะเกิดความดราม่าการเมืองขึ้นมาภายในก็ได้ครับก็คือฮิซบุลลอห์แบบอ้าวอะไรวะที่จะไปลบแทนจะให้ข้าไปลบใต้แต่ที่เกิดเรื่องแบบนี้ก็ไม่ช่วยมันก็เลยทำให้อิหร่านในตอนนั้นนะครับเหมือนกับจำใจจะต้องยิงขีปนาวุธเข้ามายังอิสราเอลนะครับส่วนฮิซบุลเลาะห์ที่โดนกำจัดผู้นำสูงสุดไปเนี่ยเขาก็เหมือนจะเตรียมผู้นำคนใหม่ขึ้นมานะครับแต่อิสราเอลก็โหดมากเลยก็คือพอหลังจากที่รู้ว่าจะมีใครขึ้นมาเป็นผู้นำฮิซบุลเลาะห์คนต่อไปนะครับอิสราเอลก็ไปเก็บมาอีกเรียบร้อยแล้วจนทำให้สถานการณ์ในตอนนี้นะที่แอดอัดคลิปอยู่นะครับก็เหมือนกับฮิซบุลเลาะห์เนี่ยเขาจะมาประกาศแบบหยุดยิงอะไรประมาณนั้นกันนะครับคือต้องบอกว่าอิสราเอลรอบนี้เนี่ยเขาได้เปรียบเพราะเรื่องราวที่เขามีเทคโนโลยีอะไรที่เหนือกว่าจริงๆนะซึ่งแบบอันนี้ถ้าหากใครยังสงสัยว่าแล้วมุสลิมนิกายชีอะหรือซุนนีนี่มีความแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้ในลิงก์ที่แอดได้แปะเอาไว้ให้ด้านล่างเด้อแอดได้เล่าเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย